สวัสดีจ้าทุกคนพอกันอีกแล้วจ้าคลิปนี้จ้าคลิปนี้ยายจิ๋วส่วนกินส้มตำเนาะจ้าส่วนกินส้มตำจ้ายายจิ๋วไปซื้อมาเมื่อกี้นี่แหละจ้าส้มตำมันนอกเข้านี่เนาะหิวเข่าจ้าหิวเข่าจ้าเก็บแต่เวียกแต่งานเนาะหอดเวลาเข่าต่อจ้าเข่าเที่ยงเนาะส้มตำกับมาใหม่เนาะจ้าซีมึงก่อนยูของแห้งเลยข้าจะจับมันเด้อเขาไปซื้อส้มตำจ้ะส้มตำในหมู่บ้านเนาะส้มตำบ้านนอกเขานี่เจ้าบาทจ้ะเจ้าบาทเจ้าบาทนี่ยังมีอยู่ได้จ้ะราคาเนี่ยเนาะส้มตำในหมู่บ้านเขาถือซุดละจ้ะเจ้าบาทอันนี้มากรอกจ้ะเนี่ยเพิ่นไหนมาแต่ใส่นี่ก็บ่รู้จ้ะแต่ว่ามันสุกแล้วของมักใหญ่จิ๋วได้จ้ะเลยบอกเขาเจ้าใส่เลยจ้ะแซ่บจ้ะแซ่บคนหิวเนาะเนี่ยสิ่งนี้ขับปุ่นจ้ะขับปุ่นอย่างกับโลละเศร้าบาทเนาะเขาเจ้ามาขายเนาะทำไมนี่บ่มีเลยจ้ะโลละเศร้าเนาะส่วนมากคนเดียวขายถูกสุดเนี่ยก็ยี่สิบห้าบาทเนาะยี่สิบห้าแล้วก็30เนาะจ้ะอยู่ตลาด30บาทเนาะปิ้งปีกไก่15บาทจ้ากินผู้เดียวจ้ะแค่นี้ก็สิอิ่มอยู่ดอกเนาะมาเด้อจ้าไปสิกินน้ำมาๆจ้ามามาเด้อมาเด้อบัดนี้เด้อยายจิ๋วหิวข้าวแห้งบัดนี้นำก่อนจ้านำก่อนมาภารกิจหลายเนาะภารกิจหลายจ้ะเวียกหลายงานหลายเขาก็หิวบ่กินกันบ่ได้จ้ะบ่มีแห้งเนาะกองทัพต้องเดินด้วยท้องคนกระตุกลิ้นแซะแซะเฮ็ดงานย่างเดียวแล้วจ้ะไอ้จิ๋วกินอิ่มแล้วก็สิเฮ็ดนี่จ้ะเฮ็ดงานนี่เนาะงานหลายเนาะจ้ะเนาะรีดผ้าจ้าเขาก้อนวันนี้จ้ะมาค่ะมาค่ะมากินน้ำกันมากินผู้เดียวเด้อจ้ามือนี่กินผู้เดียวเอื่นหมู่เอื่นพวกกินน้ำละจ้าอันนี้พักบุ่งพักบุ่งสงสัยเพิ่นสิไปเก็บอยู่เน่ในหน้าเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันปิ่นก็ยังอันแม่งกัดเนี่ยปลอดสารพิษจ้ะปลอดสารพิษแต่ว่ามันก็บ่งามเนาะมีแมงแต่บ่แม่นตัวแมงหรอกจ้ะเป็นใบจ้องป้องจ้องแป้งเนาะแต่ว่าเบิ่งแล้วจ้ะล้างให้มันสะอาดเนาะจ้ะเนาะมันสะอาดก็กินได้คือเก่าหั่นละฟองมันนอกห้องคือกิ้งไร้ใส่บกอกถือกิ้งไร้จ้ะถือกิ้งไร้จำหุ้งใส่บกอกปิ่งปีกไก่เนาะสุดยอดเลยจ้ะนี่สุดยอดน้ำไม่ต้มซื้อเมื่อนั้นยังบ่เหมือนจ้ะใส่ตู้เย็นแหวะแก้เผ็ดเอาปุ่นนี่เนาะยายจิ๋วเห็นเพิ่นมาขายแต่ว่าเรามาขายนี่หลายปีแล้วล่ะจ้ะเราสิขายแต่โลละ20บาทเราเฮ็ดเอาเราบ่ได้รับไผมาจ้ะเราอยู่อีกเราอยู่ไปอีก4หาหมู่บ้านเนาะแต่ว่าเราก็เอาใส่3หลอดแล้วก็หาหลอดเนาะหาหลอดขายจ้ะได้กินส้มตำเนาะ
ขายหรอกขายยายจิ๋วซื้อที่แรกยายจิ๋วกับว่าถืออยู่มันแมนอยู่บ่ว่าซั่นบางคนกับว่าเอ้าของเราบ่แซ่บว่าซั่นเราเลยขาย20บาทที่นี่ยายจิ๋วก็เลยซื้อกินเนาะซื้อกินยายจิ๋วกับว่ามันธรรมดาอยู่เด้จ้ะเบิ่งเดี๋ยวยายจิ๋วให้เบิ่งเนาะขึ้นมาคนที่เพิ่นว่านี่สงสัยสิงวดที่เพิ่นซื้อเนี่ยว่าอาจสิมักแป้งมักแป้งไว้หลายมื้อเนาะมันก็สิออกสมจังซี่นะให้มันหนอเข้าเพิ่นก็เลยว่าสมบ่แซ่บเนาะแต่ว่ายายจิ๋วก็ซื้อกินยายจิ๋วก็เลยบอกว่าเอ้างวดนั้นเฮาซื้อกินเนี่ยมันก็บ่สมเด้คือว่ามันอาจสิแบบว่ามันก็สิเป็นงวดเดียวละจ้าที่นี่เพิ่นก็สิเว้าเทื่อเดียวอ่ะเนาะเพิ่นก็สิเว้าบ่เซาจักเทื่อว่ามันบ่แซ่บเนาะถือเทื่อเดียวเนาะก็ว่ายายจิ๋วกินเบิ่งแล้วยายจิ๋วก็ซื้อแล้วกินแบบว่าก็ซื้อห่างๆแหละจ้าคือว่าเห็นเราก็คือซื้อเนาะลูกค้าเราหลายจ้ะเพราะว่าเราขายถูกมันก็แซ่บอยู่จ้ะมันก็แซ่บอยู่บ่แม่นบ่แซ่บดอกผู้เพิ่นซื้อแล้วบัดนี้มันบ่ได้ดังใจเพิ่นก็เลยแบบว่าเพิ่นเว้าอยู่เทื่อเดียวเนาะเพิ่นก็คือยังส่งว่าบ่แซ่บจักเทื่อจังซี่นะแต่ว่าจิ๋วกินแล้วก็โอเคอยู่จ้ะจักแม่นผู้ใดสิมาขายเฮาเนาะจ้ะเนาะโลละ20บาทแหมถูกสุดก็25แล้วเด้ยายจิ๋วเห็นแต่25 30นี่แล้วมันจะราคาอยู่ไหนแล้วอันนี้ส้มตำกับเช้าบ้านเนาะอยู่บนนอกกันยังมีอยู่อืมเนี่ยอยู่บนนอกกันยังมีอยู่ยังขายให้กันได้อยู่เนาะมันอาจจะเอากำไรแค่5บาทนั่นจ้ะเนาะอืมเพิ่นบ่ได้เช่าที่คนขายอยู่หน้าบ้านเพิ่นอืมส่วนมากเพิ่นก็สิขาย25เป็นว่าบางที่มาเซาหน้าบ้านเนาะเซาหน้าบ้านคนอื่นจะขายค่าใช้จ่ายมันหลายเด้ออันนี้หน้าบ้านเขาเจ้าเนาะจ้ะเราเลยขาย20บาท ถือสุดๆเลยจ้ะเนี่ยจิ๋วก็ซื้อกินเลยซื้อกินเลยจ้ะทั้งเธอทั้งอย่างเนาะบางที่ก็ตำกินเองก็ตำกินเองทั้งถือจ้ะตำกินเองเนี่ยกินเองแห้งถือจะว่าเวลาเฮาตำกินเองต้องมีหมูกินหลายๆเนาะลองมีหมูมีเพื่อนกินจ้ากินบ่เดียวมันบ่แซ่บมันบ่อยากตำจำตำจ้าสิอารมณ์ประมาณนั้นเนาะจ้ามื้อนี้ก็ยายจิ๋วก็เฮ็ดงานอย่างเดียวเลยจ้าเพราะว่าฝนมันตกเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เช้าแล้วล่ะแต่ว่าบรรยากาศคือว่าเขาเจ้าว่าพายุเขาเนาะงานเขามาพอดีที่นี่ก็เลยจิ๋วกระสีเล้งนะจ้ากินเขายิ้มแล้วกระสีเต๊กระบาดเนี่ยเฝ้ากินเฝ้าแล้วเฝ้าเฮ็ดงานเนาะเฮ็ดงานหาเงินจ้าจ้าคลิปนี้ยายจิ๋วก็มีแค่นี้แหละจ้าแต่ยายจิ๋วเสร็จภารกิจย่ำใดก็ก็อาจจะมีสิ่งแปลกใหม่สิ่งต่างๆแช่เนาะแช่ให้เพื่อนๆเบิ่งจ้าจ้าคลิปนี้ยายจิ๋วก็ขอจบแค่นี้แล้วจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่จ้าขอบคุณหลายๆจ้า